ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นศิลาจารึกเป็นหลักที่1ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการค้นพบแล้วก็รับรองแล้วก็ยืนยันเนาะค่ะโดยหลักสากลเนี่ยเมื่อมีรับรองจากกรมศิลปากรเป็นที่ยอมรับปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือได้ค่ะทีนี้ศิลาจารึกนี่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะเป็นอักษรฝักขามอักษรฝักขามเป็นลักษณะอักษรตัวจะเป็นคล้ายๆเหมือนฝักของมะขามงอเป็นความคล้ายแต่ว่าจะมีลดรายละเอียดไม่เยอะดีเทลจะไม่เยอะเท่าอักษรไทยค่ะเขาถึงเรียกว่าอักษรฝักขามซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้โดยปกติพื้นที่อย่างที่คุณเฟิร์นบอกว่ากำแพงแก้วเนี่ยล้อมรอบแสดงถึงพื้นที่เป็นพื้นที่พิเศษค่ะพื้นที่ของพระทศีมาเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นโบสถ์อันไหนเป็นวิหารดูจากหน้าตาหรือเปล่าดูจากหน้าตาหรือเปล่าถ้าเป็นเปิ้ลเนาะตอนแรกที่เรายังไม่ได้มาศึกษานะคะเปิ้ลจะสังเกตว่าองค์อาคารอะเล็กกว่าพระวิหารแต่จริงๆแล้วพอได้มาศึกษาเราถึงได้ทราบว่าอ๋อในส่วนของพระอุโบสถเนี่ยมีความแตกต่างตรงที่ว่ามีกำแพงแก้วล้อมรอบเมื่อก่อนจริงๆที่เขาเรียกว่ากำแพงแก้วเพราะว่าจะมีตะเกียงแก้วเพื่อจุดไฟในช่องของกำแพงนะคะเพราะว่าในเวลาที่กลางคืนนะคะส่วนใหญ่ที่พระสงฆ์ได้ทำศาสนกิจเนี่ยมันจะมีความมืดเนาะแล้วก็จะมีเทียนตะเกียงค่ะแต่จริงๆแล้วทีนี้เนี่ยในรายละเอียดลงดีเทลลึกเนี่ยค่ะมียังไงบ้างค่ะความเป็นอุโบสถของประเทศไทยเนี่ยค่ะมันจะต่างกันโดยพื้นที่ส่วนของภาคกลางเนี่ยจากพื้นที่มีขนาดจำกัดของวัดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่วิหารหรืออุโบสถจะใช้ร่วมกันในยุคหลังแต่ของทางภาคเหนือเนี่ยโซนภาคเหนือเนี่ยพื้นที่วัดมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจะแยกจากกันเลยแยกกันระหว่างอุโบสถกับพระวิหารเนี่ยต่างกันยังไงเขาดูจากพื้นที่หนึ่งคือต่างกันด้วยฟังก์ชันการใช้งานในส่วนของอุโบสถเป็นพื้นที่ของสังฆกรรมของพระสงฆ์ค่ะนั้นเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นในเวลาปกติเขาจะปิดไม่ให้เข้าแบบนี้อันนี้คือเป็นธรรมเนียมที่ถูกต้องจะใช้ต่อเมื่อ1พระสงฆ์ทําสังฆกรรมค่ะมีลงโอวาทปาติโมกข์ทุก15วันพระสงฆ์เขาก็จะมาสวดรับฟังสิ่งของศีลค่ะส่วนกิจกรรมที่มีพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนทั่วไปเข้าร่วมเนี่ยวิหารสามารถใช้งานได้ในทางล้านนาหรือนะครับทั่วไปในทั่วประเทศเนี่ยค่ะพื้นที่แสดงขอบเขตที่ชัดเจนบางวัดไม่มีกำแพงแก้วถ้าเราไม่มีกำแพงแก้วเราดูจากไหนเราดูจากเขาเรียกว่าเสมาเราจะได้ยินคำว่าขอบพัทธสีมานั่นคือใบเสมาใบเสมาจะมีลักษณะเป็นรูปใบพัดหรือแล้วแต่ศิลปะของแต่ละวัดอย่างของวัดเชียงมั่นนี่คือเป็นวัดเก่าแก่โบราณนั้นจะเป็นแบบเป็นหลักธรรมดาแปดเป็นหลักแปดเหลี่ยมธรรมดาหลักธรรมดาจะมีอยู่รอบตัวอาคารก็คือเมื่อก่อนเห็นไหมที่เขาฝังลูกนิมิตอ่ะก็คือข้างล่างเขาก็ฝังเนื้อก็ดีมบอลหรือคริสตัลบอลอะก็จะฝังรอบกรอบเฟรมเนี่ยนะแสดงว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ละจะได้รับการปกป้องพิเศษค่ะอู้ความรู้ล้วนๆเลยนะบูรพารัศมีคุณค่ะค่ะใช่ใช่ล้อมรอบครอบทั่วหน้าตากำแพงแก้วทั้ง7ชั้นจะเป็นพื้นที่ค่ะทีนี้ก็มีดราม่าอีกอะที่ว่าทำไมผู้หญิงไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หลายวัดเลยทีนึงนะแต่ว่าภาพนี้พูดให้นิดนึงเลยก็พูดถึงแล้วจริงๆแล้วที่ไม่ให้ผู้หญิงเข้าเฉพาะบางอุโบสถในล้านนาเนื่องจากมีการฝังก่อนที่เขาจะสร้างตัวพื้นที่แอเรียกำหนดแอเรียเขาจะฝังสิ่งของบางอย่างที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงข้างล่างแล้วความเชื่อของล้านนาก็คือว่าผู้หญิงไม่ได้ความว่าผู้หญิงนะเวลาผู้หญิงมีประจำเดือนถ้าคาบเนี่ยเรื่องของล้านนาเนี่ยของมันจะเสื่อมความเชื่อเลยนะค่ะทีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าใครมีหรือไม่มีประจำเดือนเขาหลังยุคหลังๆเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงว่างั้นตัดปัญหาเลยผู้หญิงไม่ต้องเข้าอ๋อมันถึงเป็นมีที่มาที่ไปมันเนี่ยมันก็อยู่ดีแบบความไม่เท่าเทียมประเด็นฟรีนี้คือความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ค่ะถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาจริงๆเราจะรู้ว่าล้านนามีความเท่าเทียมสูงมากเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วผู้หญิงอ่ะปกครองซะด้วยซ้ำใช่ความขัดเคลื่อนสังคมพังวัฒนธรรมการเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมเนี่ยดำเนินโดยผู้หญิงมาตลอดในของวิถีของล้านนาใช่ใช่มันก็มีใครพูดถึงแค่นั้นเองค่ะลำพูนเดี๋ยวเราต้องไปสักวันเดี๋ยวเราต้องไปสักวันนะจามาเทวีค่ะเดี๋ยวเราต้องไปซึ่งเหตุการณ์ที่บอกว่าอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่บอกว่าทำไมไม่ให้ผู้หญิงเข้าโบสถ์
พราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พังด้วยประจอมเดือนหัวหินก็ส่วนหนึ่งเราเคยได้ยินตำนานขุนหลวงวิลังคาใช่ไหมขุนหลวงวิลังคาที่บอกว่ายิงสะเน่ายิงสะเน่าเพื่อที่จะตีเมืองของคุณชัยเกือบถึงแล้วนะไปตกที่หนองสะเน่าแล้วพระนางจามินีก็กลัวไงก็เลยส่งเครื่องบรรณาการแล้วก็สอดประจำเดือนประเด็นนั้นพอขุนหลวงวิลังคารับปุ๊บเนี่ยคาถาเสื่อมเสื่อมหมดเลยปากแค่ตรงที่ตีนราสุเทพไม่สามารถทำอะไรคือแพ้เพราะว่าแบล็คเมจิกเนาะมนต์ดำทั้งหมดหรือว่าสลายเลยสลายไปเพราะประจำเดือนที่นางจามินีส่งไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุขนลุกอ่ะทำไมผู้หญิงนี่เรื่องจริงเรื่องจริงนะเนี่ยคุยอยู่แต่ขนลุกค่ะนี่เป็นโอเคค่ะเนื่องจากในตัวพระโบสถ์เราเข้าไปไม่ได้เนาะค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราก็จะไปตัวเข้าไปในพระวิหารแต่ว่าเราจะไม่คุยอะไรกันเนาะเราจะไปถ่ายภาพก็เดินดูแล้วค่อยออกมาเล่าให้เราได้เลย